เวลามาฟังธรรมนำชีวิตธรรมสุขสุขบริสุทธิ์สุดผ่องใสสุขสุขไว้ใกล้พระธรรมฟังอำไพใกล้จิตใจสุขสุขสีมีพลังใกล้การพุทธานุภาพจักทำให้ธรรมบรรยายจักคำพูมีมนต์ขลังโคนพิทักษ์พุทธศาสตร์จักให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่วนทุกท่านสุขสันเทิงเจ้าพระธรรมกิตติมูลทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเดมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านวันศุกร์ที่15มีนาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น6ค่ำเดือน4เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มก็มาฟังรายการพุทธานุภาพกันกับพระธรรมกิตติเมธีซึ่งมีเสียงออกไปทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดอุทัยนเรศนครปฐม 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช103.25 เมกะเฮิรตซ์ FM นะแล้วก็วัดสามชุก100เมกะเฮิรตซ์ FM สามชุกสุพรรณบุรีแล้วก็วัดหนองตายจังหวัดเชียงใหม่102และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วย Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีก็มาฟังกันได้มีให้ฟังกันเป็นประจำประจำตั้งแต่ออกอากาศเฟซไลฟ์สดเป็นภาพนอนตอนนี้เป็นภาพนั่งแล้วนะภาพตั้งตรงคือเฟซเขาไม่สนับสนุนอย่างนอนไม่รู้เพราะอะไรความจริงมันก็ดีนะวันนี้ก็มีหลายท่านเข้ามาพรับเร็วรวดเลยนะจารุชาบุญอินมาก่อนใครสุขขมวงมาไกลจากเวอร์จิเนียพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังสมศรีลักษณะเวลาศก็มาจากนครศรีธรรมราชคำรณเยี่ยมเยื้อนก็มาจากวัดราชาคำสมศรีบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสุขุมวงก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมแปะนันทิการก็มาแล้วนะแล้วก็มณีแสงจันทร์โอ้วันนี้มาไกลๆกันแปะนันทิการในปทุมธานีแล้วก็มณีแสงจันทร์ก็มาจากโน้น
พุทธกยาแผ่นอันติการบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะแล้วก็สุรชัยเผ่าพันธ์ก็มาโน่นจากอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนนท์มาไกลเหมือนกันลักกี้จังก็มาแล้วอนุโมทนาสาธุทุกท่าน วันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับโยมที่ได้ร่วมพิมพ์หนังสือมาก่อนนะวันนี้วันที่15ก็จากวันที่15นี่ก็มีจาก14มาเมื่อคืนก็แล้วก็มีคุณโยมกิตติคุณเกิดผล160บาทสาธุคุณโยมนางสาวสุกัญญาคุณแก้วห้อม320บาทสาธุสาธุตอนนี้ของเมื่อวานแล้วนะก็มีคุณโยมนางสาวจัญญาจันทรงกรด200บาทคุณโยมบุญยะพิทักษ์320บาทนะแล้วก็มาถึงนิยมคุ้มไพรัน300บาทอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะทีนี้มาถึงวันที่15นี่เดือนนี้นะวัน ว่าตั้งแต่เมื่อคืนดึกๆนนคนยอมนางสาวนิตยาทุมพล160บาทอนุโมทนาสาธุแล้วก็สุธีบริษัทไตรวิวัฒน์อินเตอร์เทรด10,000บาทอนุโมทนาสาธุนะนี่เมื่อ18นาฬิกา45นาทีเนี่ยคุณยอมนางสาวมาริสามีนา160บาทคุณยอมว่าที่ร้อยตรีเชษฐชัยพฤทิลาภาธร 1,600 บาทอนุโมทนาทุกท่านนะคุณยอมคุณครูปัตมาภูน้ำเงิน500บาทอนุโมทนาสาธุสาธุอาจารย์ไม่ได้เจอกันนานแล้วคุณยอมฉัตรชัยสุวาทิต32บาทคุณยอมณพัทรารัตน์สุขเกษม500บาทนายสามารถอันนี้คุณครูสามารถลิขิตการ500บาทนี่ไม่แน่ใจสามารถโอน2ครั้งหรือไงนะครั้งแรกก็20นาฬิกา3นาทีครั้งที่2ก็20นาฬิกา7นาทีครั้งละ500บาทอนุโมทนาสาธุนี่ลูกศิษย์เป็นคุณครูอยู่นครศรีธรรมราชปากพนังนนท์นะถ้าโอนครั้งเดียวเลขมันไม่น่าจะเคลื่อนนะก็คงจะโอน2ครั้งก็ยอมนางสาววันเพ็ญภูลยฤทธิ์800บาทสาธุคุณกุยอมคุณครูวันดีสุคนทวรานนท์160บาทสาธุคุณโยมเชนะบินแสงธามาศเป็นผ อ, อ, ออยู่โรงเรียนวัดบ่อล้อนนครศรีธรรมราชก็500บาทสาธุคุณยอมกนกวันน้องกัลยาณมิตรว่างั้น240บาทสาธุนะแล้วก็คุณโยมนัทรุจาหายาชิ888บาทสาธุคุณโยมเสวคนชัยฤทธิ์สุปราการ224บาทนะคุณยอมนี่ก็อาจารย์สุดาวันการจนรัตน์800บาทแล้วก็มาล่าสุดคุณยอมพรทิพย์ดอกยี่สุน
ก็ 3,200 บาทรวมแล้วตอนนี้ก็ได้ 28,020 บาทแล้วนะ 28,020 บาทซึ่งสั่งพิมพ์หนังสือไว้ 80,000 ก็ยังรอทานน้ำใจญาติโยมอยู่อีก 51,980 บาทก็คงจะถึงแน่นะคงจะถึงแหละคิดว่าอย่างนั้นคิดไว้ยังไงเสียถ้าไม่ถึงก็ต้องถึงอาตมาก็ต้องจัดการให้ถึงให้ได้แต่ถ้าโยมช่วยจัดการครบก่อนนี่โว้ยสาธุสาธุนะนานๆจะพิมพ์เผยแพร่สักทีก็พิมพ์แล้วก็ไม่ได้เอาไปไหนแจกนะหนังสือแจกในสำหรับคนที่จะได้รับรู้รับทราบว่าสวดเขาสวดพระอภิธรรมในสวดกันทำไมฟังแล้วได้อะไรฟังเรื่องอะไรนะก็ลองดูนะก็สำคัญก็คือเราให้ธรรมะเป็นทานเป็นตัวหนังสือไปด้วยเป็นเรื่องที่ เราทำบุญกันได้ไม่ยากถ้ามีเงินนะก็ทำได้ไม่ยากมากบ้างน้อยบ้างก็ถึงแล้ว1เล่มก็16บาท2เล่มก็32บาท10เล่มก็เท่าไหร่160บาทนะ100เล่มก็ 1,600 บาทก็ไม่ยากหรอกโยมแล้วแต่ว่าจะยังไงยังโยมนี่บริจาคมาเป็นหมื่นก็2ท่านแล้วนะอนุโมทนาคุณโยมที่บริจาคมา 10,000 บาทก็คุณโยมคุณโยมแม่ทองดีบุญประเสริฐกับคุณโยมสุธีบริษัทอะไรอินเตอร์เทรดแล้วก็อนุโมทนาสาธุบริษัทไตรวิวัฒน์อินเตอร์เทรดนะบริษัทนิโก้เขาผลิตเข็มฉีดยาเข็มฉีดยาส่งทั่วโลกที่เขาต้องการนั่นนะก็เป็นสิ่งที่ดีช่วยเหลือคนให้มีเข็มฉีดยาโรงพยาบาลจะได้บอกว่าไม่ได้ไม่ต้องพูดว่าไม่มีเข็มฉีดยาจึงฉีดให้ไม่ได้นี่นะก็ได้แล้วต้องฉีดได้นะวันนี้ก็มีการประชุมสัมมนากันย่อยๆกันกลุ่มหนึ่งนะเรื่องเตรียมงานฉลอง200ปีแห่งการเสด็จออกผนวดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือวชิรญาณภิกษุวันนี้ก็ติดต่อประสานงานกับโอเคแมสซึ่งเป็น outsource เป็น organizer มาช่วยจัดรูปแบบให้มันสวยงามหน่อยแล้วก็เชิญทางบาทหลวงมาซึ่งรัชกาลที่4นั้นตอนผนวดอยู่ก็ได้ทรงสนทนากับสังฆราชปัลละกัวจากฝรั่งเศสนะซึ่งจะได้หาข้อมูลส่วนนั้นท่านก็มาแสดงออกซึ่งน้ำใจก็มากันหลายท่านอยู่นะก็คิดว่าเราจะทำให้อาจจะแปลกกว่าคนอื่นแต่ขอให้เข้าใจว่าการจัดนี่ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมไม่ได้หมายความว่าจัดทุกวันใน1ถึง15นี่แต่หลายวันแหละคือหลายวัดวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชาธิวาสวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดมกุฏกษัตริยารามอ
แล้วก็ยังมีวัดโสมนัสวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสวัดปฐุมวนารามวัดใดๆที่เป็นวัดสายธรรมยุทธ์นะก็คงจะจัดกันใหญ่บ้างเล็กบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ร่วมบุญร่วมกุศลกันนะน้อมรำลึกนึกถึงคุณงามความดีที่พระองค์ได้เข้ามาผนวดแล้วก็ได้ทำประโยชน์ทั้งคดีโลกคดีธรรมคดีธรรมคดีโลกซึ่งทำกันพระองค์ทรงทำไว้ใหญ่มากนะยิ่งใหญ่มากยิ่งฟังจากบัตรหลวงที่เขาเกี่ยวข้องกับทางสายสังฆราชปะเลกัวนี่โอ้โหน่าชื่นใจนะน่าชื่นใจเขาตรับซึ่งประทับใจอะไรหลายอย่างนะก็อยากได้เอกสารอยากให้เขามาแสดงนิทรรศการส่วนที่เกี่ยวข้องกับเขาอะนะก็ในงานก็จะมีนิทรรศการนะแล้วก็มีการเสวนาสารเสวนาเรื่องเกี่ยวกับวชิรญาณภิกษุกับปะเลกัวสังฆราชปะเลกัวนี่วันนี้ก็มีท่านอดีตอธิบดีสดแดงเอียดมาร่วมประชุมด้วยก็ทำมาได้ก็คิดมุมมองอะไรหลายๆอย่างท่านเก่งเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ก็เตรียมตัวกันไว้นะตอนนี้กรกฎาคมโยมกรกฎาคมอาตมาภาพเองนี่ตั้งใจว่าจะจัดน่าจะอยู่ที่วันที่10ถึง15เราไม่จัดทั้ง16วันน่ะ10ถึง15ก็6วันหลังจากที่จัดงานฉลองอายุวัฒนมงคล94ปีหลวงปู่เรียบร้อยแล้วในวันที่7กรกฎาคมงานก็จะได้ไปต่อแล้วก็วชิรญาณภิกษุก็มาประทับอยู่ที่นี่ศึกษากรรมฐานที่นี่หลังจากผนวดแล้ว3วันนะวันที่4ก็มาที่นี่นะวันที่4จากผนวดนะก็มาที่นี่แล้วก็ร่างร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์เงินสวยงามไว้ถ้าเราไม่มาพูดกันก็ไม่รู้ว่าบรรพบุรุษท่านทำอะไรไว้ดีอย่างไรนะก็แน่นอนแล้วต้องมีหลายงานหลายกิจกรรมจะทำเป็นงานใหญ่หน่อยนะก็เอากันว่าวันนั้นก็มาชมกันแล้วกันนะติดตามชมท่านสาธุชนทั้งหลายก็เข้ามาถึงเรื่องที่จะพูดวันนี้เรื่องข้อธรรมะนะก็มีเรื่องสากัจฉาสูตรและก็สาชีวสูตรนะสากัจฉานั่นแปลว่าสนทนาสากัจฉาก็แปลว่าการสนทนานั่นแหละแต่ในที่นี้หมายถึงว่าผู้ที่ควรสนทนาควรที่เราจะเข้าไปสนทนาด้วยทรงแสดงคุณสมบัติของผู้ควรที่จะได้สนทนาจะเข้าไปสนทนาทรงแสดงว่าต้องมีคุณสมบัติ5ประการถ้าไม่งั้นแล้วก็ไม่ควรจะสนทนาหรือเฉยๆหรือพูดคุยทั่วไปได้แต่ไม่ใช่คุยหลักสาระนะคุณสมบัติ5ประการคืออะไรบ้างนะก็ทรงแสดงว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตนเองและเป็นคนที่แก้ปัญหาที่ตั้งขึ้นในกถาปรารภศีลสัมปทาได้นั่นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองก็
พึงพร้อมด้วยสมาธิด้วยตนเองและเป็นผู้สามารถแก้ปัญหาที่ตั้งขึ้นในคาถาปรารภสมาธิสัมปทาได้หนึ่งประการที่สามก็ผู้พร้อมด้วยปัญญาด้วยตนเองและพร้อมที่จะแก้ปัญหาที่ตั้งขึ้นในเรื่องปรารภปัญญาสัมปทาได้หนึ่งเป็นข้อที่สามและข้อที่สี่พูดถึงพร้อมด้วยวิมุตติด้วยตนเองและพร้อมที่จะแก้ปัญหาที่ตั้งขึ้นในคาถาปรารภวิมุตติสัมปทาและก็ห้าก็คือผู้พร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะด้วยตนเองและเป็นผู้พร้อมที่จะแก้ปัญหาที่ตั้งขึ้นในคาถาปรารภวิมุตติญาณทัศนะได้ผู้พร้อมด้วยคุณสมบัติห้าประการนี้แหละเป็นผู้ควรดำรงเป็นผู้ควรจะสนทนาด้วยแล้วก็ควรจะดำรงชีพร่วมด้วยก็ในคราวที่ประพฤติพรหมจรรย์หรือทำอะไรก็แล้วแต่ก็ให้อยู่กันได้นะแต่ไปกันได้ดีนะประเด็นเหล่านี้ก็พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงไว้ให้เราได้พิจารณาไตรตรองทบทวนว่าเราจะทำอย่างไรถ้าจะเข้าไปสนทนากับใครสักคนหนึ่งจะเป็นเพื่อนฝูงเป็นมิตรสหายหรือเป็นพระสงฆ์องค์เนนท่านพร้อมไหมถ้าท่านไม่พร้อมเราจะสนทนากันด้วยคาถาหรือเรื่องราวอะไรไม่ใช่ว่าคือพระแม้แต่เป็นพระนี่ไม่ใช่ว่าท่านจะมีความเก่งทั้งหมดนะไม่ได้หมายความว่าพระแล้วเก่งหมดเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะท่านต้องเก่งอย่างอย่าไปยัดเยียดความเก่งให้ท่านนะบางทีท่านก็ว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้บางท่านนั้นท่านมีความรู้ดีแต่ไหวพริบปฏิภาณไม่มีบางท่านก็มีความรู้ดีแต่ไม่มีวาทศิลป์ที่จะพูดจะอธิบายให้เข้าใจท่านรู้เฉพาะตัวของท่านก็เรียกว่ารู้แบบปัจเจกปัจเจกก็คือเฉพาะตนหรือไม่ก็รู้แบบท่านทำให้ดูได้เรียกว่าแสดงฤทธิ์ได้ทำให้ดูได้แต่ว่าอธิบายนั้นไม่คล่องอีกท่านหนึ่งอาจจะแสดงฤทธิ์ได้ทำอะไรได้ตอบปัญหาสั้นๆได้ที่ท่านรู้อันนั้นก็มีอีกอย่างหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งนั้นท่านแคล่วคล่องอาจจะไม่ได้บรรลุทำอะไรหรอกแต่ว่ามีไหวพริบดีมีปฏิภาณดีศึกษามาแล้วท่านก็ยังจำได้ดีแล้วก็สามารถเอามาไขปัญหาให้ผู้ที่สงสัยได้นี่เรียกว่าผู้มีไหวพริบปฏิภาณแม้พระอรหันต์ก็เป็นอย่างนั้นนะโยมคือพระอรหันต์บางท่านท่านบรรลุธรรมท่านปฏิบัติกำจัดกิเลสของท่านได้แต่ท่านไม่มีวาทศีลเทศไม่เป็นหรอกอาจจะพูดสั้นๆแต่ว่าพูดและกินใจนะ
ถูกต้องอธิบายไม่ได้แต่ว่าไม่ต้องอธิบายเข้าใจเอาเองนะ ท่านที่สองพระอรหันต์ที่สองคือท่านทำให้ดูแสดงให้ดูได้นะอาจจะเทศไม่เก่งเหมือนกันท่านที่สามนี่พอขยายความได้บ้างก็ฟังไปได้ท่านที่สี่นี่พระอรหันต์เรียกว่าปฏิสัมภิทัปปัตโตผู้บรรลุปฏิสัมภิทาสี่อันนี้ท่านได้ทุกเรื่องนะถามเหตุก็ได้ถามผลก็ได้นะภาษาท่านก็คล่องแคล่วจะหลายภาษาด้วยแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณแก้ปัญหาให้ได้ทุกเรื่องนั่นคือพระอรหันต์แต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันถึงคนอื่นก็อยู่ในธรรมนองนั้นแหละเราก็อย่าไปยัดเยียดนะไปยัดเยียดแล้วบางทีพอท่านตอบไปสักคำหนึ่งก็ว่าเออนั่นแหละแล้วก็ถือเอาอย่างนั้นแล้วก็ไม่อย่างอื่นไม่เอาแล้วอันนั้นก็ไม่ใช่นะอย่างข้อที่หนึ่งนี่ท่านสมบูรณ์ด้วยศีลถึงพร้อมด้วยศีลเพราะนั้นศีลเรียบร้อยนะแล้วก็สามารถที่จะตอบปัญหาในเรื่องศีลได้ศีลสัมปทาได้สมบัติศีลสัมปทาก็ความถึงพร้อมด้วยศีลเนี่ยจะทำอย่างไรยอมดูสินักให้ปากบางทีพูดเก่งอะนะแต่ว่าโน้ว่าบางคนก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จอะไรเลยบางคนก็ประสบความสำเร็จบ้างบางคนก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่บางคนก็สำเร็จอย่างสูงเลยตอบปัญหาเฉาะ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 เข้าใจทันทีเลยตอบมาก็ตอบปุ๊บเข้าใจปั๊บได้ทันทีเลยและถูกต้องด้วยนะทุกสาขาอาชีพคนจะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะขึ้นไปนั่งบนเวทีพูดอะไรให้ใครฟังหรือจะขึ้นไปยืนบนสแตนแล้วพูดฟังกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่ไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายนะหนึ่งมีพรสวรรค์สองต้องมีพรแสวงด้วยพรสวรรค์ก็คือมีความเก่งกล้ามาตั้งแต่เกิดแบบนั้นอาจจะมีชาวปัญญามาหรือมีเทือกเถาเหล่ากอเผ่าพันธุ์มาว่าเป็นนักพูดก็มาเป็นนักพูดอีกแต่บางคนก็มาขวนขวายเอารู้สึกชอบแล้วก็ขวนขวายฝึกพูดเคยได้ยินของหลวงพ่อปัญญานันทะครั้งหนึ่งท่านบอกว่าสมัยก่อนท่านก็พูดไม่เก่งอ่ะแต่ว่าต้องทำให้เก่งทำยังไงท่านก็ลงไปในทะเลเลยไปยืนพูดในทะเลพูดไปเรื่อยเนี่ยในที่สุดก็ค่อยเก่งขึ้นเก่งขึ้นคล่องแคล่วขึ้นตรงทะเลก็พรรณนาเรื่องน้ำพรรณนาเรื่องคลื่นอะไรก็ว่าไปให้มันเป็นไปถ้ามันได้เรื่องได้ราวทีนี้เราอยากจะเก่งเรื่องพูดก็ฝึกก็ต้องฝึกไปยืนเดียวๆก็ได้พูดกับต้นไม้ก็ได้พรรณนาต้นไม้ต้นไม้ใหญ่นี่มันเป็นอย่างไรพรรณนาตั้งแต่ลำต้นมีเปลือกมีกระพี้มีอะไรสะเก็ดมีเปลือกมีกระพี้แล้วก็ไปถึงมีแก่นแล้วส่งขึ้นไปข้างบนสูงมีกิ่งใหญ่กิ่งเล็กมีใบมีดอกมีอะไรก็ว่าไปผลมันออกมาอย่างไรรับประทานได้หรือไม่ที่ยืนสง่าอยู่อย่างนี้รากก็เป็นอย่างไรรากแก้วรากกิ่งรากก้านรากอะไรรากฝอยเป็นยังไงทำไมเขาจึงเติบโตอย่างนี้ได้
มีรากมาช่วยเหลือนะแล้วมีใบมาช่วยปรุงอาหารจากการรับแสงอาทิตย์มาปรุงอาหารได้ก็ว่าไปนะพรรณนาไปแล้วก็ค่อยคล่องปากขึ้นไปเรื่อยๆค่อยเก่งไปเรื่อยๆก็ได้แต่บางคนนั้นฝึกยังไงก็ไม่ได้หรอกนะเพราะไม่มีพรสวรรค์พรแสวงก็พูดได้ตามที่ได้นั่นแหละนะก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะจะว่ายังไงได้นะอาตมาภาพเองเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ในเรื่องเหมือนกันเห็นไมโครโฟนนั้นสั่นเลยแต่ว่าพรสวรรค์ก็คงจะมีอยู่บ้างนิดหน่อยแต่พรแสวงเยอะต้องศึกษาเล่าเรียนมากแล้วก็เก็บข้อมูลมาถึงก็พอทำได้บ้างมาพูดธรรมะกับญาติโยมได้บ้างเนี่ยก็อย่างนี้แหละคนที่เก่งกว่าเรามีเยอะนะท่านเหล่านั้นท่านเก่งท่านไม่พริบปฏิภาณคล่องก็ต้องอนุโมทนาแหละสำหรับคนที่เก่งท่านคล่องแคล่วเนี่ยเราจะว่าอย่างไรเราก็ได้ตอนนี้ก็สร้างสมบุญบารมีก็ไปแล้วกันนะนะโอกาสชาติหน้าอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องศีลเนี่ยนะเรื่องศีลนี่พระพุทธองค์ทรงย้ำว่าคนที่ควรจะสนทนานะมีศีลดีแล้วก็พอคุยสนทนาตอบปัญหาเรื่องศีลดีศีลสัมปทาเนี่ยศีลสัมปทาศีลสัมปันะเนี่ยตัวเดียวกันแหละนะแต่ว่าต่างกันรากศัพท์เหมือนกันศีลสัมปันโนศีลสัมปทารากศัพท์เดียวกันก็หมายความว่าสมบูรณ์ด้วยศีลคนที่สมบูรณ์ด้วยศีลพูดอะไรมันก็ตรงไปตรงมาแล้วมีสาระมีประโยชน์ศีลวันนี้ก็นั่งฉันที่วันคล้ายวันอายุวัฒนมงคล81ปีของพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรากรจะเอาวาดวัดราชภาติการามกรรมการมหาเถรสมาคม ท่านนิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์ด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปลงไปนั่งฉันเพลด้วยตอนนี้นั่งฉันเพลก็นั่งวงมีท่านเจ้าคุณพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรแล้วก็มีสามสี่รูปนั่งกันอยู่ก็นั่งฉันนั้นมันเพลินๆก็สนทนากันไปบ้างเล็กน้อยฉันเสร็จแล้วก็สนทนากันไปต่อก็นั่งคุยกันไปคุยกันมาพอจบอิ่มแล้วเลยเนี่ยจบก็แยกวงกันหลวงพ่อพรหมกวีท่านบอกแม่นั่งคุยกับท่านเจ้าคุณวันนี้ได้ความรู้เยอะว่างั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้ความรู้อะไรไปนะก็ตั้งต้นก็คุยกันเรื่องศีลนี่แหละนะคุยกันเรื่องศีลนี่แหละอ๋อหลวงพ่อพรหมวชิรากรก็มานั่งร่วมวงด้วยนะนั่งชั้นพรหมทั้งนั้นแหละก็เลยสนทนาธรรมกันเสร็จแล้วก็สนทนาธรรมกันก็ได้นะถ้าพูดถึงเรื่องศีลนี่พระคุยกันเรื่องศีลถ้าโยมก็ต้องอาจจะคุยกันเรื่องแหละกฎหมายเรื่องกฎหมายนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนเรียนกฎหมายมาจบมาร้อยพันคนจะเก่งกันไปทุกคนบางคนเรียนกฎหมายมาพูดไม่ออกก็มีไปนั่งวินิจฉัยนั่งตัดสินอะไรต่างๆไปเรียนกฎหมายก็คือกฎหมายไปอยู่กับเอกสารพิจารณาเอกสารว่านี่มันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
ถ้าผิดกฎหมายจะแก้ไขให้มันถูกต้องกฎหมายได้อย่างไรหรือไม่งั้นก็ไปเป็นทนายความไปแก้ต่างให้คนที่มาว่าจ้างให้ไปช่วยแก้ต่างให้หน่อยแต่เขาว่าจ้างนะทนายความเนี่ยตัดเลยขึ้นไปจากนั้นก็ไปเป็นไปเรียนเนก่อนมันจะว่าความได้แล้วก็เป็นสอบเป็นอะไรเป็นอัยการเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งศาลอาญาศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญศาลอะไรต่างๆมีเยอะแยะเลยศาลเด็กและเยาวชนสารพัดศาลเดี๋ยวนี้เราก็จำไม่หมดไม่รู้ก็มีศาลอะไรบ้างแต่ก็ต้องเก่งแต่ในความเก่งนั้นอาจจะเก่งเวลาตัดสินคดีชี้คดีชี้โทษชี้ผิดชี้ถูกเนาะจะให้ขึ้นไปนั่งบรรยายสาธารณะท่านเหล่านั้นก็บางคนก็พูดไม่ออกเหมือนกันแหละถ้าเนื่องขึ้นนั่งบัลลังก์ตัดสินชี้ขาดนั้นพอได้นะว่าไปตามตัวบทกฎหมายแต่คนเราดูอะดูคนที่เก่งกฎหมายจริงๆก็มีไม่กี่คนหรอกในประเทศไทยเนี่ยที่เก่งว่าพูดเก่งอะนะเพราะฉะนั้นตัวที่จะแก้ปัญหาที่ปรารภเรื่องกฎหมายเนี่ยบางทีก็หายากเหมือนกันนะในการแก้ปัญหาที่ปรารภเรื่องศีลขึ้นมาก็บางทีก็ยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องการจะพบต้องการจะคบคนเหล่านั้นก็ต้องดูนะต้องดูว่าท่านพร้อมหรือไม่ประการที่สองของพระในว่าด้วยเรื่องสมาธิท่านช่ำชองชำนาญสมาธิหรือไม่โดยส่วนตัวของท่านเองเก่งสมาธิหรือไม่หรือว่าเวลาจะตอบปัญหาเรื่องสมาธิมีลูกศิษย์ลูกหาปรารภสมาธิสัมปทาขึ้นมาความถึงพร้อมด้วยสมาธิจะเป็นอย่างไรสมาธิที่เป็นคณิกะสมาธิเป็นยังไงสมาธิที่เป็นอุปจารสมาธิเป็นยังไงสมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธิเป็นยังไงสมาธิในรูปฌานเป็นยังไงสมาธิในอรูปฌานเป็นยังไงสมาธิของที่เป็นโลกิยะเป็นยังไงที่เป็นโลกุตระเป็นยังไงยุ่งละทีนี้มันเยอะนะแต่ยอมไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องตกใจหรอกของอย่างนี้เนี่ยคำอธิบายมันมีเอาการอธิบายง่ายๆอย่างโลกิยสมาธิกับอัปปนากับอริยสมาธินี่ก็คือสมาธิของคนที่ยังไม่บรรลุอะไรเลยไม่บรรลุโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์นั้นเรียกว่าโลกิยสมาธิถ้าท่านบรรลุโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ไปแล้วก็ถือว่าท่านได้ท่านมีสมาธิแน่นอนอันนั้นเป็นสมาธิของพระอริยเจ้าเป็นโลกุตระสมาธิแล้วทีนี้สมาธิที่คณิกะสมาธิก็คือสมาธิกะชั่วครู่ชั่วยามนะนิดหน่อยๆเราทำอะไรหรือเราจ้องดูเพ่งอะไรดูนิ่งก็มันจิตใจไม่สัดสายไปอื่นนั้นก็เป็นคณิกะสมาธิเรื่องอะไรก็ได้นะทำงานก็ได้ทำงานที่เราทำงานจิตแน่วแน่อยู่กับงานนั้นก็เป็นเรื่องของสมาธินะทำงานได้สมาธิดีถ้าเป็นอุปจารสมาธิสูงแล้วทีนี้ขึ้นสูงแล้วก็ที่ได้อุปจารสมาธินี่ขึ้นระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วถ้าคนได้อัปปนาสมาธิก็ถึงจตุตถฌานแล้วอัปปนา
อัปปนานี่อยู่ในจตุตถฌานเท่านั้นนะนอกนั้นก็ยังอยู่อุปจารอยู่แล้วมันต่างกันยังไงสมาธินี่ที่ต่างกันตั้งแต่อุปจารขึ้นไปคือความสุขมันละเอียดขึ้นนะความสุขละเอียดขึ้นตามลำดับจากปฐมไปทุติยะก็สูงขึ้นกว่าสุขละเอียดกว่าไปถึงตติยะก็ละเอียดขึ้นกว่าพอเลยตติยะไปถึงจตุถะเนี่ยมันละเรียกว่านิ่งอ่ะทีนี้นิ่งอย่างหนึ่งในปฐมฌานก็ยังมีเรื่องวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาความที่มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีอยู่หนึ่งอยู่กับเรื่องวิตกวิจารก็อยู่ตรงนั้นแหละยังคิดอยู่แต่ว่าในวงแกบวงจำกัดตรงนั้นพอเคลื่อนไปฌานที่สองในวิตกวิจารไม่มีแล้วเหลือปีติสุขเอกัคคตาทีนี้ละเอียดขึ้นกว่าแล้วไม่จิตเรียกว่าไม่มีความวิตกวิจารอะไรแล้วพอถึงตติยฌานสูงขึ้นไปอีกเหลือแต่สุขกับเอกัคคตาความสุขละเอียดขึ้นไปอีกพอไปถึงจตุตฌานในท่านไม่พูดถึงเรื่องสุขแล้วจิตว่างเป็นอุเบกขากับเอกัคคตาเอกัคคตานี่หมายถึงจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวไม่เกี่ยวเรื่องอื่นแล้วปล่อยวางได้หมดทีนี้ถ้าไปถึงอรูปฌานอรูปฌานไปยาวเลยเนี่ยเป็นอะไรบ้างอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอากาสานัญจายตนะก็อากาศไม่มีที่สุดเพ่งอากาศเราเพ่งอากาศไปนึกเราเพ่งนั่งนึกน้อมนึกอากาศมันโอ้โหมันไกลแสนไกลเนาะวิญญาณัญจายตนะก็เพ่งวิญญาณก็โอ้มันข้างหน้าข้างหลังเท่าไรไปขนาดไหนก็ไม่รู้อากินจัญญายตนะก็ไปถึงเพ่งที่สูงขึ้นไปกว่าไม่เกือบจะไม่มีอะไรพอไปถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะไปถึงตอนนั้นความรู้สึกความจำสัญญานะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่อย่างนี้ก็นั่งนิ่งมาแต่คนที่อยู่ในฌานนั่นนะมีอำนาจพิเศษใครทำร้ายไม่ได้แต่คนนั่งอยู่ในฌานนี่ใครจะไปยกก็ไม่ขึ้นนะเรียกว่าเป็นหนักอยู่ในฌานนี่ท่านก็อาจจะถูกถามอย่างนี้ท่านก็ตอบไปอาจจะตอบเก่งกว่านี้นะเพราะว่าท่านมีความรู้สำหรับผู้ที่ท่านรู้มากนะทีนี้ไปส่วนปัญญาตนเองก็มีปัญญาแล้วก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาได้ก็ว่ากันไปได้สารพัดปัญญานี่ปัญญาไม่ใช่ธรรมดาสร้างไว้เพื่อแกงกินปัญญาโลกัสมิปัจฉวโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาชีวีชีวิตมาหุเสทั้งนักปราชญ์ท่านกล่าวว่าชีวิตที่มีปัญญาเนี่ยดำรงอยู่ด้วยปัญญาเนี่ยเป็นชีวิตที่ประเสริฐแน่นอนอยู่แล้วเราอย่าไปดำรงชีวิตอยู่ด้วยความโง่นะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความฉลาดด้วยปัญญาเนี่ยดีทีนี้ปัญญาแปลว่าญาณแปลว่ารู้ปะก็แปลว่าทั่วถึงปัญญาก็คือรู้ทั่วถึงถ้าคนรู้นิดๆหน่อยๆก็ไม่เรียกว่ามีปัญญาก็มีปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญาน้อยถ้าปัญญาไม่เข้มแข็งก็เรียกว่าปัญญาอ่อนแต่ว่าปัญญาอ่อนนี่จะไม่พูดกันเพราะว่าพอพูดปัญญาอ่อนหมายถึงผู้ที่ภ
ัญญาไม่พอใช้อ่ะนะก็ละทีนี้ปัญญาทั่วไปปัญญาเนปกะปัญญาปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนเลี้ยงชีพตนเนปกะปัญญาปัญญาที่บริหารงานปริหาริกปัญญาปัญญาที่พิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาเนี่ยปัญญามันมีมากนะแต่ว่าปัญญาก็คือความรู้นั่นแหละความรู้ชัดรู้แจ้งนะรู้จำรู้จักรู้แจ้งรู้จริงแต่รู้จำกับปัญญาที่อยู่ในสัญญารู้แล้วก็จำไว้ได้รู้จักก็คือได้ประสบพบเห็นกันแล้วก็รู้จักว่าอาจจะรู้จักว่าร่างกายนี้มันก็เป็นเช่นนี้แหละเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ไปแล้วก็ในที่สุดก็ตายลงรู้แจ้งก็คือมันรู้ว่ามันแปรปรวนไปร่างกายนี้มันแปรปรวนไปเรื่อยๆพอรู้จริงเนี่ยก็ปล่อยวางได้นะเห็นร่างกายของตนเองร่างกายของตนอื่นพิจารณาเห็นด้วยปัญญาวิปัสสนาปัญญาเนี่ยคนที่เจริญวิปัสสนาปัญญาเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่ใหม่ๆนะมองเห็นร่างกายตัวเองเห็นแต่โครงกระดูกบ้างอะไรบ้างมีตรงนั้นมีได้นะเห็นว่าเอ้ยตัวเองสรุปแล้วมันก็ไม่มีอะไรอ่ะนะตัวเองเป็นไม่เป็นวัตถุชิ้นหนึ่งมันไม่มีอะไรที่น่าชื่นชมน่าตื่นเต้นดีใจแล้วเป็นไปเหมือนกันหมดร่างกายมนุษย์นี่เป็นเหมือนกันทุกคนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันตัวเล็กๆเรามองไม่เห็นอายุมันสั้นบ้างอะไรบ้างแต่สัตว์ใหญ่ๆนี่เช่นช้างม้าวัวควายเนี่ยเราก็เห็นช้างมันก็แก่เหมือนกันวัวควายมันก็แก่ม้ามันก็แก่เหมือนกันแล้วในที่สุดมันก็ล้มตายไปเหมือนกันแหละอยู่ไม่ได้ช้างมีงาเข้มแข็งใหญ่มากเลยแต่ช้างก็อายุพอๆกับมนุษย์นี่แหละนะอายุพอๆกับมนุษย์80ปี90ปีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้มนุษย์อายุไปถึงนั้นเยอะเลยนั่นเรื่องปัญญาถ้าเอามาใช้ประโยชน์เราฝึกฝนปัญญาให้มีไหวพริบปฏิภาณขึ้นเราได้แล้วก็ตอบปัญหาคนอื่นได้นะคนอื่นก็ควรจะเข้าไปสนทนากับคนที่มีปัญญาในข้อสุดท้ายก็คือยังมีข้อหนึ่งก็คือวิมุตต์ความหลุดพ้นนะหลุดพ้นนี่เป็นยังไงพ้นบางส่วนพ้นนิดหน่อยก็ได้นะเช่นเราตั้งจิตอธิษฐานเลิกบุหรี่เด็ดขาดมันก็เลิกได้นั่นก็เรียกว่าเราหลุดพ้นจากบ่วงบุหรี่เราอธิษฐานเลิกเหล้าได้เด็ดขาดนั้นก็เป็นเรียกว่าพ้นจากบ่วงเหล้าหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่ถ่วงความเจริญแห่งชีวิตของเราแล้วเราเลิกได้เนี่ยเลิกการพนันเลิกความเป็นนักเลงหญิงความเป็นนักเลงสุราความเป็นเที่ยวกลางคืนเรื่องเลิกการอะไรติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราอะไรที่เราติดมันเหมือนกับติดยาเสพติดแล้วเราเลิกได้นี่อันนั้นก็ทำให้เราสบายได้เจริญได้แล้วคนที่ตัดได้คนที่เคยเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตัดได้นี่เราไปสนทนาได้นะว่าเออเขาทำยังไงถึงเลิกได้เราอยากจะเลิกนี่เลิกได้ยังไงเราอยากจะพ้นจากเวรกรรมนั้นอ่ะเราจะพ้นได้อย่างไรก็ถามเขาได้สนทนากับเขาได้นะเพราะเขาพ้นได้มาแล้วข้อสุดท้ายก็คือเรื่องวิมุตติญาณทัศนะสัมปทา
ความถึงพร้อมด้วยการเห็นด้วยปัญญาถึงความหลุดพ้นพ้นหลุดพ้นแล้วก็เห็นด้วยนะวิมุตติญาณทัศนะเห็นด้วยปัญญาด้วยไม่ใช่เห็นด้วยความโง่ไม่ใช่เห็นด้วยความมั่วไปเห็นอย่างจริงจริงจังจังคือคนเห็นได้อย่างนี้แล้วก็สามารถจะเลิกอะไรก็ได้ที่ต้องการจะเลิกที่มันไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขนะก็เลิกได้แต่ก็นั่นต้องทำใจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ท่านสาธุชนทั้งหลายในสูตรที่สองนั้นว่าด้วยเรื่องการเลี้ยงชีพอันนี้สูตรที่หนึ่งว่าด้วยเรื่องการคบหาสนทนาการเลี้ยงชีพข้อที่สองก็สาชีวสูตรก็ลักษณะข้อธรรมเช่นเดียวกันแล้วแต่ว่าบทสรุปก็ต่างกันนิดหนึ่งว่าผู้ประกอบด้วยทำห้าประการนี้แหละควรจะดำรงชีพร่วมกันดังนั้นในสูตรที่สองหรือสูตรที่66นะว่าด้วยเรื่องการดำรงชีพร่วมคือคบหาสมาคมร่วมกันอยู่ร่วมกันได้นะก็ขอฝากไว้เป็นข้อธรรมะนะหวังว่าคงจะได้เป็นประโยชน์แก่ญาติโยมผู้ติดตามสนับรับฟังนะเราเอาไปปฏิบัติเองเราอาจจะยังไม่เก่งแต่ว่าเราเข้าไปหาคนเก่งอย่างนี้เราก็จะเก่งขึ้นมาได้เอาละท่านสาธุชนทั้งหลายท้ายรายการก็จะย้ำนะว่าเรื่องการพิมพ์หนังสือฟังพระอภิธรรม7คัมภีร์นะบอกไว้เล่มละ16บาทนะโยมจะพิมพ์กี่เล่มก็ได้ร่วมค่าพิมพ์เนี่ยก็วันนี้ก็ได้มาหลายท่านขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะก็ต่อไปก็จะต้องว่าด้วยเรื่องแจ้งนะแจ้งข่าวเรื่องนี้ว่าบัญชีมีบัญชีที่ยอมจะโอนปัจจัยเข้ามาฟังแล้วก็อภิธรรมแล้วก็บัญชีหายไปไหนได้แล้วก็167ยอมบัญชีธนาคารกรุงไทย167แล้วก็002 6264 167 002 6264นั่นก็คือเลขบัญชีที่จะเข้ามาร่วมพิมพ์หนังสือได้นะก็ขอฝากไว้วันนี้ในการพุทธานุภาพก็หมดเวลาอ้อถ้ายอมจะร่วมกองทุนเผยแผ่ธรรมกองบุญหนุนกองธรรมนะก็ขอเชิญได้ที่070-026-0870อันนั้นกองทุนหนุนกองธรรมนะก็2 รายการหรือไม่แน่ใจก็โทรถามได้นะจบรายการแล้วก็0819097140หรือยอมจะโทรที่0815054569ก็ได้2หมายเลขนะหมดเวลาแล้วยอมวันนี้ปุ๊บเดียวไปหมดแล้วนะก็พอกันเท่านี้พบกันใหม่วันจันทร์นะสวัสดีมีใครบ้างมานี่แสงจันทร์สมจิตภูลพิพัฒน์ก็มานะท่านนายกแดงเจเจบูมา
เจเจบูมาก็มาสุพันนีวันดีสาธุสาธุโสภีแสงแก้วก็มาเจเจบูมาบอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิมัคโคนาโมเมก็มานะสาธุสาธุครูรัชชัยเผ่าพันธ์ก็มาว่าไงอ่ะขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรชุมพรลีลาวดีดอกสร้อยสาธุเพลินทิพย์เป็นไงล่ะไปไหว้พระธาตุแล้วยังวันนี้เนี่ยเมื่อวานบอกว่าจะไปไหว้พระธาตุกันสุดารัตน์ชำนาญคำสาธุสาธุแม่ครัวกิมอินบุญแท่นสาธุลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะนี่ก็ร่วมพิมพ์หนังสือมาแล้วกิมอินบุญแท่นกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเพลินที่บอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงลุงอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุสาธุเป็นไงบ้างอ่ะไปไหว้พระธาตุนะไปไหว้พระธาตุกระบี่นนท์รังสรรเพชรแก้วว่างั้นนะรังสรรเพชรแก้วว่ากราบพระเดชพระคุณด้วยความเคารพครับกระผมเนี่ยกลับไปเวอร์จิเนียแล้วยังอ่ะเนี่ยรังสรรค์เพชรแก้วนี่อนัญญามาหน่อยนี่ก็ร่วมเป็นบังถือมาแล้วนะสาธุว่าที่ร้อยตรีสำราญมีปลอดแล้วก็สาธุอนัญญามาหน่อยบอกว่าน้องกราบนมัสการเจ้าข้าสาธุข้าจะว่าที่ร้อยตรีสำราญมีปลอดบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับสาธุสาธุสาธุครับสาวคนชัยฤทธิ์สุขประการสุขประการนะคิดว่างั้นนะนี่ก็ร่วมทำบุญมาแล้วเหมือนกันพิมพ์หนังสือสาธุสาธุเจริญบรรณสโนไทยบอกว่ากราบถวายความเคารพอย่างสูงครับสาธุนายจริงใจบอกว่ากราบสาธุครับมาอนุโมทนาสาธุพระครูจันทปัญโยภาสวิสาธุครับเจนจิตลักษณะเบลาศหลานสาวส่งสละอินโดมาให้เมื่อวานได้ฉันแล้วเนาะเมื่อเช้าที่ฉันเมื่อเช้านี่ตอนเที่ยงไม่ได้อยู่ฉันเพลที่วัดไม่รู้ก็ฉันหมดแล้วยังสาวกคนบอกว่ากราบนมัสการเจ้าข้าและกราบอนุโมทนาเจ้าข้าว่างั้นจารุชาบุญอินบอกว่าคุณอุดมสุขสุวรรณวงศ์เจ้าของเต้นอุดมสุข 1,600 บาทค่ะอันนี้พิมพ์หนังสือนะสาธุอนุโมทนาสาธุบุญรักษารักษาบุญรักษาอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้ก็ด็อกเตอร์เหมือนกันนะรังสรรทองสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับรังสรรก็ร่วมพิมพ์หนังสือมาแล้ว 1,000 บาทอนุโมทนาพัดเพนพอสาธุนะแล้วก็ประจักษ์วัฒนานุสิทธิ์อ้าวประจักษ์วัฒนานุสิทธิ์พอดีเลยไปซะเลยวิ่งหายไปเลยก็สาธุสาธุครับพระสมบูรณ์นันทิโกสาธุประจักษ์วัฒนานุสิทธิ์ก็บอกว่ากดแรงไปกราบพระธรรมกิตติเมธีด้วยความเคารพนับถืออย่างยิ่งครับพระเนตรนรงขันติพลอสาธุทองใสราชโคตรทองใสราชโคตรถ้ายังไม่มานี่ไปไหนไม่ได้นะด็อกเตอร์มณีรัตน์มีจันเพชรกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุสาธุแต่เห็นชื่อลูกศิษย์จบด็อกเตอร์แล้วชื่นใจนะเจเจบูมามาบอกว่าน้องกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิทองใสราชโคตรบอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุ
ต้าสิทธิมงคลก็บอกว่านมัสการสาธุครับปรนันท์ขาวสีบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุวรนันท์ขาวสีแล้วก็สฤทธิ์พงษ์เทศะบำรุงเอานึกว่าหายไปจะแล้วมาแล้วสาธุครับพระอาจารย์พระปลัดพราดรอภิวัตโนวัดเกาะจากปากพนังอ๋อเบื้องมานะสฤทธิ์พงษ์เทศะบำรุงและเกศราพรหมาสนะขอกราบด้วยความเคารพเจ้าค่ะท่านสาธุเพิ่งมาทันนะมาทันฮะอะไรอีกกัญญากรจันทรโชติบีสาธุนะแม่นธีรพรสาธุพีรพลเดชวัชรพงษ์สาธุลูกหลานแต้มสีสาธุจักกริดไปไหนจะแล้วจักกริดตะกี้คุณสุนทรเจนก็ยังไม่ได้ว่านี่วัชรินโอภาสโสรามรสภูมิใจเนียมบุญทาเคชิลูกอีสานจักกริดจิตสมลูกลาตอนนี้ถึงแล้วนึกว่ามันหมดแล้วมันสะกิดไม่ไปเกือบไปนะมาสุดท้ายที่กัญญากรจันทรโชติบีนะอนุโมทนาทุกท่านเอาละหมดกันไปอีกสัปดาห์หนึ่งไปพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันจันทร์ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ทุกท่านสวัสดี